พอมาที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับคู่ที่เพิ่งจะจบไปเมื่อครู่นี้เริ่มมาเป็นอาร์มี่ได้ทักทายก่อนจากจังหวะยิงของกอลันโยโควิชแต่ก็เปลี่ยนหลังเท้าไม่ลุ้นอะไรดูจังหวะนี้ของดาวุฒดินเขตที่พลาดให้กับพิพัฒน์ต้นกัญญาแต่พิพัฒน์ก็กินครับสลับไม่ได้แล้วมาดูทางแต่ธงชัยโพนางก็ยังไม่ได้นะครับสังเกตตอนแรกเนี่ยตำแหน่งในการยืนของที่อาร์มี่ยังสับสนอยู่ครับดูสลับเองช่วยทีมได้สองจังหวะซ้อนๆตรงนี้ถ้าสมัยก่อนอยู่บีซีน่าจะขาดแล้วจังหวะนี้ของทางพิพัฒน์ต้นกัญญาก็ตกไปเยอะนะครับตรงตัวของสลับแล้วตรงนี้สลับเองก็อ่านได้ดียังศูนย์ศูนย์พิทวิทย์เสียงดังทั้งเกมเลยนะครับทางสั่งการลงทีมของเขาดูขึ้นมาในจังหวะเปิดตรงนี้แล้วก็1-0โดยเอเนโต้คุมพาครับที่ยิงให้กับอาร์มี่ขึ้นนำจากเอกชัยฤทธิพันธ์เปิดมาให้เหมาะเหม็งพอดีพอดีเอเนโต้นี่ลูกครึ่งใช่ไหมครับครับชื่อฝรั่งแต่เป็นโคต้าไทยโคต้าไทยครับ1-0แล้วบอลยาวของทางอาร์มี่ก็จัดการเกมรับของปอทอระยองได้แต่ตรงนี้มาดูเยอะคู่อีกกันก็ว่าเขาปล่อยโอกาสทองที่ฝั่งเพชรตรงนี้สุดปล่อยไปอย่างไรคือตาเนี่ยไปมองที่อื่นแล้วนะไม่ได้มองบอลเลยใช่ครับนี่ครับแค่1-0แล้วเป็นโอกาสของทั้งโนโตะบ้างตรงนี้ตรงตัวของสุจินเซฟได้บ้างเหมือนกันของสุจินยังแค่1-0เท่านั้นเป็น1-0ที่ทางฝั่งของอาร์มี่มาตลอดครึ่งหลังเดินหน้าต่อยิงไกลก็ทำไมสุจินต้องปัดทิ้งครับลูกยิงไกลของทางดาวุฒดินเขตช่วงต้นครึ่งหลังผ่านมาแค่2นาทีเสร็จเท่านั้นนี่ครับบอลพุ่งเข้ากรอบแต่ว่าสุจินก็ปัดทิ้งออกไปได้ยัง 1-0 เท่าเดิมบอลพุ่งมาวาบทีเดียวครับครึ่งหลังก็เป็นอาร์มี่ที่ได้จังหวะแน่นอนกว่าแม้ว่านานๆปทจะขึ้นมาสักครั้งนึงดูตรงนี้ของธงชัยโพนางครับลูกพี่โนให้มาแบบเน่งๆไม่มีใครมาขวางเพียงเขากับกรอบประตูเท่านั้นแต่ก็ข้ามคานออกไปคือจังหวะแบบนี้นี่ต้องบอกว่าไม่น่าพลาดขนาดนี้นะครับคือบอลอย่าไปเตะใต้ลูกแล้วให้มันข้ามโอ้โหแล้วคุณเบียร์พูดนะครับนี้การก้าวเท้ายืนเข้าไปหาบอลนี่ไม่ถึงบอลนะครับไปเตะใต้ขึ้นไปยังขาดคนที่เล่นกับลูฟิโน่ได้ว่าทีนี้มาดูจับขึ้นมาของทางเจ้าถิ่นบ้างโดยเอเนสโต้ก็สุจินปัดทิ้งออกไปยัง 1-0 เท่าเดิมผ่านมา65นาทีแล้วครับเอเนสโต้พอมีโอกาสได้ลงนี่ทำผลงานได้ดีเลยครับมาดูจังหวะโต้ขึ้นมาโดยธนากรแดงทองได้บอลจากมงทศไกร 2-0 นาที75ครับที่อาร์มี่ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะในเกมนี้เป็นมงเป็นทางธนากรแดงทองที่พาขึ้นมาครับธนากรแดงทองมาขึ้นมาแล้วก็เล่นกับมงคลคงคืนให้ธนากรได้ซัดตรงนี้ปั่นหนีมือของสกินเข้าไปได้คมมากๆนะฮะนี่เล็งเอาไว้แล้วว่าต้องมามุมนี้โตโยต้าระดับโตโยต้าไทยพีกต้องยิงแบบนี้ครับลูกเตะมุมในช่วงท้ายเกมโดยโนโตะหวังจะประตูที่3ไม่ได้มีใกล้เคียงที่จะได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบมาขวางกันเองครับตัวนี้เยอควิดไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่โขกเพื่อนมาขวางเดสมาลงสำรองมีโอกาสได้ยิงด้วยซ้ายก่อข้ามคันวันนี้ข้ามคันมองทางปอทอระยองคือทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับปอทอระยองขึ้นมาแต่ละทีลูฟิโน่ขึ้นมานะฮะก็เพิ่งก็เงินดูเดสมาอีกครั้งหนึ่งก็ตรงตัวของสมุทรกองลาบเข้ากรอบไม่จริงแต่ก็มุมแคบเป็นกว่าที่จะทำอะไรสราวุธได้ยังตีไข่ไม่แตกครับช่วงท้ายเกมแล้วก็จบเกมเป็นว่าอาร์มี่ทำได้เอาชนะปอทรยองได้2ประตูต่อ0ทำให้อาร์มี่ชนะ2นัดติดต่อกันส่วนปอทรยองแพ้2นัดรวดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น